สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับของการจับปลาในบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านนะครับที่ซอยวัดอุทัยนะครับคุณผู้ชมเขตลาดกระบังนี่ครับเขาก็จะใช้ตาข่ายแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้ตาข่ายแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เตรียมลากนะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่นี่ครับเขาทำมันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเตรียมลากกันแบบนี้นะครับเขาก็จะลากไปเรื่อยๆนะครับลากไปฝั่งโน้นนะครับจริงๆพี่เขาบอกว่าลากมาแล้วนะครับรอบหนึ่งตอนนี้เป็นรอบที่สองจับปลาที่มันหลุดนะครับมันอาจจะหลุดเล็ดลอดออกไปจากตาข่ายนั่นเองนะครับนี่ครับวิธีการนี่ครับเขาก็จะลากกันแบบนี้ครับนั่นก็คือวิธีการจับปลาในบ่อเลี้ยงปลานะครับหลังจากที่เลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่งที่มันตัวโตเริ่มที่จะจับขายได้นะครับเจ้าของบ่อเขาก็จะพาคนงานนะครับมาลากมาจับปลาแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลากขึ้นฝั่งโน้นเลยเหรอครับขันฝั่งโน้นจะขึ้นอ๋อจะกลับมานี่อีกรอบหนึ่งอ๋อขึ้นทางนี้นะอ๋อเดี๋ยวพี่เขาจะขึ้นมาทางนี้เดี๋ยวรอดูที่นี่แหละครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนั่นครับลากไปเลยครับคุณผู้ชมทางด้านนู้นก็กำลังลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับอ่ะมาแล้วนะครับคุณผู้ชมลากมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิธีการจับปลาในบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านที่ซอยวัดอุทัยนะครับเขตลาดกระบังนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีปลาเยอะไหมตอนนี้นี่ครับวิธีการจับปลาของชาวบ้านนะครับจับในบ่อเลี้ยงปลานะครับโอ้ยสองคนเลยยังไงลากมาได้สิบลูกแล้วครับย่าเลยไล่เลยเดี๋ยวไปไกลๆสิคนจะมาไล่ปลาจะไล่จากนู้นไปเดินไปเขียนเข้ามาไม่ต้องรู้ว่าน้ำร้อนไม่ร้อนนะไม่ต้องตีก็ยังเหม็นมานะตัวเว้ยโอ้นี่ครับได้อยู่ครับคุณผู้ชมยังมีปลาเล็ดรอดเหลืออยู่ครับไอ้นู่นมันดึงไอ้นู่นมันสาวนู่นไอ้ยาพุ่งเนี่ยตัวเล็กก็มีเยอะอยู่นะครับรอบที่สองนะครับลากไปแล้วหนึ่งรอบนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองก็ลากมาอีกนะครับลากมาอีกก็ยังมีเยอะอยู่ครับโอ้เยอะอยู่นี่ครับ
เอ๊ะปกติบ่อหนึ่งนี่ลากกี่รอบครับสองรอบสองรอบนะก็พอเลยนะครับเดี๋ยวนี่บ่อนี้ยังไม่ได้ลากใช่ไหมครับเนี่ยโอ้บ่อนี้ยังไม่ได้ลากเลยครับคุณผู้ชมได้เยอะครับได้เยอะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับกระโดดลงเด้งทีเดียวครับคุณผู้ชมก็ได้เยอะอยู่ครับนี่ครับเอาละครับก็จบภารกิจนะครับจบภารกิจที่โอ้ได้เยอะเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับได้เยอะเลยครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะมีการตักขึ้นนะครับทีนี้